ไอ้ความรักเนี่ยผมว่านะมันเป็นคอมมอนเซนส์ครับคำว่ารักรักเนี่ยไม่ต้องให้ใครมาบอกมาสอนมันก็เกิดเองมันมีเองความรักโอเคไหมครับจริงนะรักหมูรักหมารักแมวรักสัตว์เลี้ยงมันเกิดเองมันมีเองไม่ต้องมาใครบอกวิธีสอนให้รักไม่จำเป็นโอเคไหมครับด้วยใครจะว่าไงนะทีนี้ถ้าหากว่ามีการสั่งสอนกันมันเหมือนกับยิ่งปลูกฝังเข้าไปรักนะแม่รักลูกลูกรักแม่พ่อรักลูกลูกรักพ่อสามีรักภรรยาภรรยารักสามีฟังให้ดีนะมันก็อยู่แค่วันบายวันหนึ่งต่อหนึ่งคำว่ารักพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันมันเท่ากันไม่ได้หรอกครับก็ใครมาก่อนก็เด็กๆมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ใช่ไหมครับก็รักเป็นของธรรมดาคนโตแล้วคนเล็กตามมาคนโตพึ่งตัวเองได้แล้วเห็นไหมช่วยตัวเองได้แล้วก็มันจะคิดว่าไม่รักตัวเหมือนน้องเหมือนแม่พ่อแม่รักน้องคิดผิดมากนะครับมันคนละช่วงวัยนะถ้าใครเป็นลูกคนโตคนเล็กคนละช่วงวัยถือว่าคิดผิดเนี่ยเอาที่มันแน่ๆค่อนข้างจะแน่นอนกันแล้วกันความรักมันเป็นแคบๆเช่นไอรักยูรู้รักไออย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่ไอกับยูนั้นจะเป็นเกลียดหมดอย่าเข้าใกล้เห็นไหมอ้าวหนุ่มรักสาวสาวรักหนุ่มสามีรักภรรยาสามีรักภรรยามากภรรยาจะไปคุยอะไรกับใครก็ไม่ได้ทีนี้เอามันกลายเป็นอะไรเป็นหึงเป็นหวงมันเกินรักมันจะหึงจะหวงแล้วจะมีคำว่าโหดอย่างเงี้ยยิ่งคุยก็ไม่รู้เรื่องยิ่งไปกันใหญ่อะไรทำนองนี้ครับเนี่ยความรักเนี่ยมันเป็นต้นเหตุของการอะไรทำลายได้เหมือนกันนะงั้นตัดจากคำว่ารักเนี่ยมันเป็นไม่เกลียดดีกว่าเราไม่เกลียดลูกสาวแม่ยายเรามันก็แปลว่ารักนั่นแหละใช่ป่ะไม่เคยเกลียดลูกสาวแม่ยายเลยไม่เคยต่อว่าลูกสาวแม่ยายเลยไม่เคยให้ร้ายลูกสาวแม่ยายเลยไม่ว่าลูกสาวแม่ยายจะสกปรกเลอะเทอะมาไงก็ไม่เคยเกลียดลูกสาวแม่ยายเลยเห็นไหมคำนี้มันเหนือชั้นกว่าเยอะนะครับนอกจากจะไม่เกลียดลูกสาวแม่ยายแล้วก็ยังไม่เกลียดน้องสาวของลูกสาวแม่ยายด้วยอย่างเงี้ยไม่เกลียดพี่ชายพี่สาวของลูกสาวแม่ยายนึกออกไหมครับ ขึ้นยอดตาลฟังนิดหนึ่งเพื่อให้มันเกิดปัญญาใช่ไหมครับที่ลุงพูดชุดท้ายก็ไม่เกลียดทั้งหมดเลยไหมครับกลับขั้วกับข้างมันคือรักทั้งหมดนั่นเองครับคิดเป็นหรือเปล่าตรงนี้ต่างหากส่วนมากจะคิดไม่เป็นเพราะแบบเฉพาะหน้าความรักมันแค่เฉพาะหน้าเชื่อแต่เด็กใช่ไหมลุงก็รักเหมือนกันแต่ตอนหลังมารู้จักคำว่ารักตีแตกตัดตกเรียบร้อยแล้วโอ้ยไปเถอะกูดิหลงคำว่ารักมันตั้งนานแล้วโหกูโง่ชิบหายเลยกลับขั้วข้างเอ้ยเปลี่ยนเป็นไม่เกลียดเลยเอาใครก็ได้ในโลกเนี้ยไม่เกลียดใช่ไหมแต่เป็นเด็กเป็นเล็กก็เคยไม่เกลียดไม่รังเกียจใครก็ไปใครมาก็ไม่เคยรังเกียจอ้าวอย่างเงี้ยมันก็ใจแล้วมันก็กว้างขึ้นใจแล้วมันก็เวอร์ไวเวฟขึ้นมันกว้างขึ้นถามว่าอะไรมันเกิดขึ้นก็เป็นความสุขของเราที่เราไม่เกลียดอะไรโดยรวมคือรักทั้งหมดนั่นแหละครับ
อยู่ที่ว่าคิดไม่เป็นคิดเป็นหรือไม่เป็นโอเคนะเนี่ยคำว่ารักกับคำว่าเกลียดก็ให้ความหมายแต่เพียงเท่านี้นะหรือใครจะรักแบบหัวปลากระป๋องก็เชิญนะครับเที่ยวตามทัศนียสายจะรักใครรักหมูรักหมารักแมวรักแบบหัวปลาหัวปั๊มเชิญไปเลยไม่ฟังเสียงFMของใครมันตักมาเตือนไม่รู้กูจะรักแม่งอย่างเดียวก็เชิญ ตัวใครตัวคันเนี่ยตัวใครตัวมันนะถ้าไม่เกลียดไม่เกลียดใครก็ไม่เกลียดโอ้โหเวอร์เว้ไปไหนก็ไม่เกลียดชุดท้ายเมื่อเราไม่เกลียดใครแล้วใครจะมาเกลียดเราวะเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมเราก็ได้รักคำว่ารักกลับคืนมาเมื่อเราไม่เกลียดใครใครคนนั้นเขาก็ไม่เกลียดเรามันก็เป็นมิตรจิตเนี่ยนึกออกไหมครับภาพเนี่ยอย่าคิดชั้นเดียวสิครับคิดสักสองสามชั้นนะครับมันจะมีคำตอบสุดท้ายได้อย่างลุงนี่สี่ชั้นเวลาคิดแต่ละอย่าง คิดทั้งชั้นนอกชั้นใน คิดถึงชั้นอันเดอร์แวร์คิดล้ำเกินไปกว่าชั้นอันเดอร์แวร์อีก คิดจะน้อยแน่ไอ้ลุงคิดไปอย่างนั้น ตามภาษาลุงเข้าใจไหมพี่พอไปพลอยวัดได้นะก็ให้หาปาร์ตี้กันน้อยพี่ก็โอ้ยิ้มแย้มหยิบสายกันน้อยในทุกๆวันยามที่หนูเลิกจากทำงานมาหนูรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยล้า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 แต่พอมาทันเวลาที่ลุงให้พลังงานบริสุทธิ์ด้วยแสงราวสักสองทุ่มเศษหนูรู้สึกหายเมื่อยล้ามีพละกำลังกายใจเต็มปอดเต็มทรวงหัวโล่งดีจังเลยดีฟังให้ดีนะเวลาไปทำงานมันก็เมื่อยล้าไปตามสภาพของงานเมื่อยล้าเมื่อยล้าก็เรียกว่ามันเมื่อยล้าแค่ตัวร่างกายกินอิ่มนอนหลับมันก็จะฟื้นขึ้นมาอีกทีหนึ่งโอเคไหมครับร่างกายมันเมื่อยล้าไปเพราะงานโอเคไหมครับแต่เวลาหมดงานแล้วมากินอิ่มนอนหลับโอเคไหมนอนหลับมันก็มีพลังงานกลับคืนมาทั้งคืนตื่นมามันก็มีกำลังไปอีกทีนึงโดยปกติชีวิตจริงเป็นเช่นนั้นโอเคไหมแต่มาถึงหน้าจอเราเนี่ยได้รับพลังงานจากพลังงานบริสุทธิ์ผ่านโฟตอนของแสงมันก็รู้สึกจะเร็วขึ้นมันก็เป็นผลดีโอเคดีไหมล่ะทีนี้ถ้าดีก็ตบมือให้กับตัวเองสิก็แล้วใช่ไหมไม่ต้องมาตบมือให้ลุงหรอกครับลุงเป็นฝ่ายสแตนบายแล้วสองทุ่มสองทุ่มลุงก็มาแล้วใช่ไหมฝ่ายสแตนบายท่านก็มาถึงก็จัดการเอาเองอะไรกันพอไหมครับวันนี้พอเนาะเอาล่ะก็หวังว่าคงจะ get into ไปพร้อมๆกันนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมล่ะลืมอะไรล่ะเอาก็การงานประจำวันนะพี่ก็ใช่ไหมมันเป็นชีวิตประจำวันการงานงานคือเงินเงินคือของกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้าวปลาอาหารมาอยู่มากินแมนบอคนในที่ทำไร่ทำนาก็ไม่ต้องอะไรมากมายเดินจากบันไดบ้านก็มีของกินแล้ว มีหนองน้ำจับปูจับปลามากินแล้วสบายดีไหมพี่ไปทำเอาเองก็แล้วกันส่วนลุงก็ไม่ได้ทำอะไร นะชีวิตใครชีวิตก็ปรับตัวเองกันแล้วกันให้มันเหมาะสมกับสถานที่อยู่อาศัยกันแล้วกันนะอย่าลืมหายใจกับอากาศตามสไตล์แต่แมนกันแล้วกันนะจะได้มีเรี่ยวแรงแข็งขันต่อไปมากๆขึ้นพละกำลังมีตลอดวันตลอดเวลาแล้วก็ทำงานผลผลิตก็มีเยอะมากกว่าปกติเห็นไหมครับก็ดีตรงนี้แหละอยู่บ้านหลังเดียวกันบ้านเราทีวีอย่าลืมว่าเราเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับพี่เป็นน้องกันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกันใครมีอะไรดีก็บอกกันมาประมาณนั้นครับอย่าไปหวงลุงไม่เคยหวงอะไรวิชาหวงมาทำไมหวงมาทำไมเอาไปเยอะๆใช่ไหมครับนะนอกจากไม่หวงก็ต้องส่งเสริมหรอกส่งเสริมการงานบริวารส่งเสริมไปเลยไปอะไรไปละโอ้ยนะไม่มีปัญหาหรอกนะใครก็ได้ในโลกใบนี้ประมาณนั้นเนาะเอาละพรุ่งนี้ก็ประกอบด้วยอาชีพชอบให้ได้ให้ได้ตามปกตินะครับเกินปกติได้ยิ่งดีแน่ๆคือพอกินพอใช้
หลือกินเหลือใช้ยิ่งดีเหลือขอเหลือพอได้ยิ่งดีเอางั้นเลยหรือจะว่าไงลูกว่างั้นนะแต่มีข้อแม้นิดเดียวซื่อสัตย์ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะคนไหนที่ออกแรงกายก็ออกแรงกายเข้าไปคนไหนมีสติปัญญาไปคิดอ่านทำอะไรก็ก็อะไรล่ะก็อย่าคิดเอาเปรียบกันนะกันนะประมาณนั้นครับใช่ไหมล่ะก็ขอเท่านั้นแหละถ้าจะขอกันได้นะครับนานะคนเลี้ยงหมูก็เกิดผลผลิตเรื่องหมูดีเลี้ยงไก่ก็ขอให้เลี้ยงไก่ดีเลี้ยงเป็ดก็ให้ออกไข่เยอะๆเลี้ยงคนก็คนซื่อสัตย์คนอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะต้องเป็นอย่างนั้นสิเลี้ยงต้นไม้ก็มีดอกมีผลใช่หรือเปล่าพี่หรือใครจะว่าไง โอเคนะขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้หรือขอแล้วพอนะฮะพร้อมๆกันนี้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคารที่หามาได้ด้วยเด้อสิบอกให้ระยะนี้อย่าเปะปากมากนะครับอันตรายนะจ๊ะอันตรายนะจ๊ะพลังงานแสงถ้ามาดูย้อนหลังจะมีพลังเหมือนเดิมเหมือนดูสดไหมคะสดสดซิงซิงมันต้องดีกว่าสดสดซิงซิงมันเรียลไทม์มันใกล้เรียลไทม์จะต้องดีกว่าอย่าลืมภาษาที่ลุงพูดเนี่ยลุงจะพูดตามการหมุนของโลกนะให้รู้ไว้ที่พูดเนี่ย ที่พูดแต่เนี่ยเขาคงจะรับไม่ได้เหมือนลุงหรอกลุงจะพูดไปตามมิติการหมุนของโลกนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับนะเพราะว่ารู้ลุงจะรู้สภาวะนี้ของมันเองนะครับในส่วนตัวของลุงนะครับส่วนนั้นเพราะฉะนั้นท่านรับก็รับไปเต็มๆนะถึงแม้ว่าจะเป็นดูย้อนหลังก็โอเคนะนะครับก็ได้นะแต่จะให้ดีเจ๋งๆก็ต้องตรงนี้แหละครับนะมัน make sense ดีใช่ไหมครับมันทันต่อเวลาทั่วๆไปก็ทุกคนก็ต้องการสดปลาก็ต้องการกินปลาสดผักก็ต้องการกินผักสดใช่ป่ะครับนั่นก็สดๆจริงๆไวๆเรียลไทม์เนี่ยโอเคนะก็ถ้าทำได้ก็ดีถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ถึงขนาดจะต้องโอ้โหเอาเป็นเอาตายประมาณนั้นใช่ไหมครับใช่นะไม่เหมือนก่อนสมัยก่อนผมติดหนังกันนะขบวนการเป่าเปียวจำได้แม่นเลยยุคนั้นยุคทีวีขาวดำซื้อทีวีใหม่ด้วยนะครับเนี่ยชั้นเนี่ยก็จะมีม่านรูดอย่างเงี้ยเป็นตู้เสร็จสับมีม่านเห่อหน้าดูเลยกี่ตังค์ลืมแล้วกระบวนการเปรียวติดยอมรับว่าติดหนังเรื่องเดียวตั้งแต่เคยดูหนังต้องรีบเข้าบ้านมันเห่อทีวีด้วยไม่ใช่นะครับก็เลยติดหนังโอเคจบอ่ะก็หวังว่าจะเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเนาะดีไหมพี่ถ้าดีก็พยักหน้าเอาเองก็ได้กันนะแล้วก็แล้วสุขเถิดสุขเถิดชาวประชารุงงอกรุงงอกเกินบ้าและเกินบ้าขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกมุ้งและทุกรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุนะโมพุทธายะอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม